则你选择去崇拜谁呢？怨恨谁呢？假装热情的冷落，假装自由的枷锁，你最后成为了什么？燃烧华丽的烟火，绽放一次就足够了，奢求什么？无名之辈，我是谁？我和谁也无所谓，谁不是拼了命走到生命？ตอนที่21บอกเลยนะคะฉันเคยเจอเพื่อนเหนียนๆคนนี้แล้วนิสัยดีแถมยังขยันได้ข่าวว่าตอนนี้กำลังต่อปริญญาเอกด้วยทั้งพี่ชายกับพี่สะใภ้ฉันชอบเขามากทั้งสองคนบอกว่าเด็กคนนี้อนาคตไกลสองคนนั้นเห็นดีเห็นงามกับเขามากเลยแล้วค่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเธอหมายความว่ายังไงเหนียนๆกำลังคบกับเพื่อนคนนี้อยู่เหรอค่ะพวกเขากำลังคบกันอยู่ไม่ใช่นะเนียนๆคบกับหลานฉันอยู่ไม่ใช่หรือไงแต่จริงคุณลุงยังไม่รู้เหรอคะรู้เรื่องอะไรฉันไม่อยากพูดมากหรอกแต่เด็กๆอาจจะไม่ได้บอกเพราะกลัวคุณลุงไม่สบายใจมันเธอก็บอกมาสักทีสิเนียนๆกับเสี่ยวหานเลิกกันแล้วค่ะว่าไงนะโถเอ้ยมันเป็นเรื่องของเด็กๆฉันไม่อยากไปยุ่งมากแต่พี่สะใภ้ฉันเป็นคนบอกเองเธอไม่ได้ผิดอะไรหรอกค่ะนี่เป็นเรื่องภายในครอบครัวฉันเป็นคนที่เอามาพูดต่อเองฉันว่ามันไม่จริงหรอกนะวันก่อนเหนียนๆยังมาเยี่ยมฉันที่บ้านอยู่เลยพวกเขาเลิกกันแล้วแต่ก็ยังเป็นเพื่อนกันนะคะไม่จริงไม่จริงฉันดูออกว่าเหนียนๆยังเหมือนเดิมเธอชอบหลานชายฉันอยู่ลุงหานคะฉันมาวันนี้ก็เพื่อจะมาบอกฉันแค่อยากบอกให้เสี่ยวหานทำใจผู้หญิงดีๆยังมีอีกเยอะใช่ไหมคะคนเราต้องหาคู่ครองที่เหมาะสมกับตัวเองไม่ใช่เหรอคะโอ้ยโอ้ยนี่ตกใจอะไรกันนะกันหนานั่นอะไรอะครับนี่เหรอสิ่งที่เจ๊ใหญ่เอามาให้ลูกพี่สรุปว่ามีอะไรอ๋อตารางการแข่งขันออกแล้วครับไอ้แมวน่ารักเหมือนกันนะเนี่ยว้าวแมวตัวนี้ขี้อ้อนซะด้วยนะครับเจ๊ใหญ่รู้ว่าลูกพี่ไม่ค่อยชอบสุงสิงกับคนเลยให้แมวใส่ใจขนาดนี้ลูกพี่มาใช้เวลากับเธอเยอะๆนะครับผู้หญิงอยากให้แฟนอยู่ใกล้ๆอ่ะจริงไหมล่ะให้พวกเขาซ้อมกันเองก็ได้อ่ะพวกเราตั้งใจซ้อมไม่ต้องมาเฝ้าหรอกครับเลิกเพ้อเจ้อสักทีได้ไหมเอาแมวฉันมาอ๋อนี่ครับไปงั้นเอาผมไปได้ลูกพี่นี่ถ่ายซิว่าเจ๊ใหญ่ให้อะไรลูกพี่อ่ะว่าไงนะเขาพูดอะไรเฮ้ยพูดอะไรนะไม่ได้ยินเลยอย่าตกใจนะรู้ไหมว่าเจ๊ใหญ่ให้อะไรลูกพี่อะไรอ่ะอย่าปล่อยให้ต้องเดาสิปะโถแมวอะอะไรนะแมวเหรอแมวเหรอเอางี้มาพนันกันไหมว่าแมวตัวนี้จะอยู่ได้นานแค่ไหนฉันเดาว่าอาทิตย์เดียวก่อนที่นิตยสารรายสัปดาห์ฉันจะมาเลยว้าวกล้าหาญมากไปป้าฮะใครสั่งของพวกนี้มาเหรอเฮ้ยเสี่ยวหานส่งมาเพิ่งส่งมาเลย
อะไรนะลูกพี่สั่งเหรอเขาจะส่งแมวกลับบ้านพร้อมอาหารพวกนี้เขาจะอยู่สโมสรทั้งอาทิตย์เขากลัวจะไม่มีใครช่วยเลี้ยงแปลว่าเขาจริงจังฮะลูกพี่น่ารักจังเลยครับหมายถึงแมวน่ารักหรือว่าฉันน่ารักแมวน่ารักแมวครับแมวอุ้ยวายยังไงลูกพี่น่ารักพูดเลยป้าโจอยู่ไหมไปตามป้าโจมาให้ฉันหน่อยสิอ๋อครับนี่นี่นี่ทำไมยังไม่ไปอีกอ่ะป้าครับผมจะไปต่างประเทศ1สัปดาห์เผื่อว่าผมลืมเปิดหน้าต่างหรือว่าประตูทิ้งเอาไว้ช่วยดูด้วยนะครับจะเปิดทิ้งเอาไว้แมวไม่เหมือนหมามันหนีออกหน้าต่างได้อ๋อค่ะอาหารของจำเป็นก็อยู่ในนี้หมดแล้วล่ะครับอ๋อค่ะค่ะนี่ๆตกลงทั้งชีวิตนี้แกจะไม่เอาจริงเอาจังอะไรเลยใช่ไหมฮะเล่นแต่เกมยังไม่พอนี่ยังเลี้ยงแมวอีกก็เท่านี้ล่ะครับถ้ามีอะไรอีกเดี๋ยวผมโทรไปบอกนี่เบอร์ร้านสัตว์เลี้ยงนะครับแล้วก็เบอร์สัตวแพทย์ติดต่อพวกเขาได้ตลอดเวลาเลยนะครับนี่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 ฉันคุยกับแกนะไม่ได้ยินด้วยไงเอาจริงด้วยฝากปู่ผมด้วยนะครับรบกวนป้าช่วยดูแลท่านด้วยโอ้ยไม่ต้องเป็นห่วงค่ะป้าจะช่วยดูแลคุณปู่ให้ขอป้าลองเล่นกับแมวหน่อยนะป้าไม่เคยเลี้ยงแมวต้องทำความเคยชินก่อนระวังด้วยนะครับผมไปเมืองนอก1อาทิตย์ไม่มีใครช่วยดูแลแมวเดี๋ยวพอผมกลับมาผมค่อยเอาแมวกลับไปด้วยนี่ตามฉันไปบ้านเนียนๆเลยตอนนี้เหรอใช่นะสิเธออยู่มหาวิทยาลัยไม่ใช่ที่บ้านอาทิตย์นี้เธออยู่บ้านฉันดูเรื่องของแกกับเนียนๆแล้วนะไม่ได้ยินอะไรมาอีกแล้วเนี่ยนี่ไม่รู้สึกผิดอะไรเลยเหรอที่ทำให้ผู้หญิงต้องเสียใจแบบนั้นนะฮะนี่เอาเธอเอาเธอเธอเรื่องของแกก็แล้วกันคนอย่างแกสมควรอยู่คนเดียวอย่าไปทำให้คนอื่นเสียใจเลยลุกสิเร็วๆอย่าให้ฉันโมโหอีกหรือไงก็ปู่บอกว่าผมควรอยู่คนเดียวแล้วจะให้ผมลุกไปไหนล่ะครับฉันพูดผิดที่ไหนล่ะฮะมีใครทนอารมณ์ของแกได้บ้างฮะจะว่าแต่แฟนแกเลยแม้แต่เพื่อนยังไม่มีจะคบเลยคำอะไรของแกปู่พูดถูกจริงๆนั่นแหละครับผมควรต้องอยู่ตัวคนเดียวให้ตายลุกๆๆฉันนัดกับแม่เนียนๆไว้สองทุ่มไม่อยากเข้าบ้านก็ไม่เป็นไรแค่ไปส่งก็พอแล้วไปได้แล้วนะอย่าเพิ่งไล่ฉันลงนะขอคุยอะไรก่อนได้ไหมต่อไปนี้เราสองคนอย่าทะเลาะกันอีกได้ไหมฉันก็เหนื่อยเหมือนกันนะที่ต้องคอยนั่งด่าแกแกช่วยทำให้ฉันสบายใจบ้างได้ไหมหลังจากที่แม่เลี้ยงแกแต่งงานตระกูลหานเราก็จะเหลือแค่แกกับฉันผมไม่อยากทะเลาะกับปู่หรอกนะครับปู่ก็เห็นที่ปู่ดุด่าผมก็รับฟังมาตลอดทงเหนียนน่ะเป็นเด็กดีนะอย่าปล่อยให้เธอหลุดมือไปฉันโล่งใจแล้วที่พรุ่งนี้แม่นายจะได้คิวที่โรงพยาบาลหลังจากนั้นก็เหลือแค่รอการผ่าตัดขอบคุณนะครับไม่เป็นไรหรอกจากอาการแม่นายในตอนนี้รีบๆผ่าตัดจะดีกว่าฉันจัดการให้เรียบร้อยแล้วนะยังไงนี่ก็เป็นการผ่าตัดใหญ่นายต้องอยู่เฝ้าแม่ตลอดเวลาด้วยล่ะแต่สิ่งเดียวที่ฉันเป็นห่วงนะคือเรื่องการเรียนของนายถ้าหากนาย
้องมาอยู่ดูแลแม่จริงๆไม่เป็นไรครับคุณลุงผมกำลังทำเรื่องเรียนต่อปริญญาเอกอ่ะผมเผื่อเวลามาดูแลแม่ได้ครับงั้นก็ดีงั้นก็ดีแม่ไม่ต้องห่วงนะครับจ้ะลุงหานแหมเห็นลุงจะเดินเข้าบ้านฉันพอดีเข้าไปพร้อมฉันก็ได้ค่ะทำไมกลับบ้านดึกจังล่ะมีงานด่วนนะคะเข้าบ้านกันก่อนเถอะสวัสดีเขาสิคุณป้าสวัสดีครับอ๋อจ้ะไปเถอะค่ะลุงหานลุงหานเข้ามาเลยค่ะเหล่าทงเหล่าทงลุงหานมาแน่ลุงหานมาเหรอเสี่ยวทงลุงหานเชิญเลยครับได้ๆเชิญเลยครับเชิญเลยเอากระเป๋ามาสิเสี่ยวหานขอฉันคุยด้วยหน่อยได้ไหมเนียนๆคุณปู่มาทำอะไรคะก็มาเยี่ยมหนูนะสิมาเลยค่ะคุณปู่ไประวังนะคะเล่นคอมอยู่เหรอเล่าค่ะกำลังเขียนโปรแกรมค่ะขอบใจนะหนูเป็นเด็กดีจริงๆสวัสดีครับสวัสดีนั่นนี่ใครอ๋อเขาชื่อเจิ้งหุยครับเป็นรุ่นพี่ของเนียนๆเขาเรียนเก่งมากสอบติดปริญญาเอกตั้งแต่อายุยังน้อยแถมยังเป็นเด็กกตัญญูมากเลยสวัสดีครับคุณปู่สวัสดีแล้วนั่นใครแม่จึงหวยครับสวัสดีนี่นั่งก่อนสินะน่าเราคนกันเองไม่ต้องเกรงนะรินน้ำชาให้คุณปู่หน่อยอันนี้เธอชื่ออ่ะคุณปู่ผมชื่อเจ้าหุยครับเป็นรุ่นพี่ของเนียนเนียนน่ะเราเรียนที่เดียวกันผมกำลังเรียนต่อปริญญาเอกเนียนเนียนกับผมเคยไปแข่ง ACM ด้วยกันปีที่แล้วเป็นการแข่งขันระดับประเทศพวกเราได้ที่2ด้วยครับดีมากเลยปกติมาที่นี่บ่อยไหมเนียนเนียนกับผมสนิทกันปกติเราก็ไปกินข้าวด้วยกันบ่อยๆอ่ะบางครั้งก็กลับบ้านพร้อมกันหลังเลิกเรียนครับแล้ววันนี้เธอมาทำอะไรเหรอแม่ผมสุขภาพไม่ค่อยดีเลยมาขอความช่วยเหลือจากคุณลุงนะครับขอบคุณมากนะคะคุณทงครั้งหน้ามาคนเดียวก็ได้นะไม่ต้องมาเป็นเพื่อนแม่เธอหรอกแม่เขาแก่แล้วนะครับเขาเป็นเด็กดีมากเลยนะเนียนไปไหนผมไม่เรียกทำอะไรนานจริงๆเนียนคุณปู่ทำผลไม้ก่อนสิครับไม่ฉันไม่ชอบผลไม้คุณปู่อย่ามองผมเป็นคนนอกเลยครับแต่เราก็ไม่ได้สนิทกันสักหน่อยนี่เป็นครั้งแรกที่เราได้เจอกันเลยใช่ไหมล่ะหัวอกคนเป็นแม่ฉันก็อยากให้ลูกสาวฉันได้คบกับคนที่เหมาะสมกันเข้าใจกันและกันอายุไล่เลี่ยกันถ้าเป็นแบบนั้นน่าจะคุยกันรู้เรื่องกว่าว่าไหมล่ะฉันไม่ใช่คนที่ตัดสินใครจากอดีตหรอกนะแต่ว่าเสี่ยวหานเธอคิดว่ายังไงล่ะลองเป็นฉันดูสิแม่คนไหนก็ตามที่ได้รู้เรื่องอดีตของเธอถ้าสติดีก็คงไม่ให้ลูกสาวของตัวเองคบด้วยหรอกคุณป้าครับหากเป็นเรื่องในอดีตผมก็ไม่มีอะไรจะแก้ตัวมันเป็นความผิดผมเองเธอเองก็แก่กว่าเนียนเนียนหลายปีเธอเข้าใจเธอเหรอคุยภาษาเดียวกันเหรอเข้าใจเรื่องโครงข่ายประสาทเรื่องการเรียนเรื่องการศึกษาที่เนียนเนียนเรียนอยู่เหรอผมไม่เข้าใจเอกที่เธอเรียนแต่เธอก็เล่าให้ผมฟังแล้วผมถึงให้เกียรติในทุกอย่างที่เธอทำนะครับแล้วงานของเธอล่ะคุณหมายถึงสโมสรผมน่ะเหรอครับใช่ฉันเป็นคนนอกค
คงไปตัดสินอะไรอาชีพของเธอไม่ได้ฉันก็คงบอกได้แค่ว่าไม่ประทับใจนักทำไมไม่พอใจเหรอเปล่าหรอกครับผมชินแล้วผมไม่เคยหวังให้คนนอกมาเข้าใจอะไรผมหรอกแล้วก็ไม่มีวันจะตั้งความหวังด้วยจะบอกอะไรให้นะเหนียนเหนียนน่ะเป็นเด็กใส่ซื่อเขาไม่เคยมีแฟนมาก่อนแต่นายน่ะไม่เหมือนลูกฉันนายผ่านอะไรมาเยอะนายมีวิธีจัดการกับคนที่เข้ามาแต่ว่าฉันพูดตรงๆเลยนะฉันไม่ชอบนิสัยของเธอคิดว่าฉันจำไม่ได้หรือว่าในวันรวมญาติเธอทำกับเหนียนเหนียนยังไงน่ะฮะเอาล่ะฉันก็ไม่ได้อยากจะตำหนิหรอกนะก็เลิกกันแล้วนี่พวกเธอเลิกกันก่อนจะถึงวันเกิดเหนียนเหนียนใช่ไหมเหนียนเหนียนร้องไห้หนักมากก็ดีไหนๆก็เลิกกันแล้วฉันก็ไม่อยากให้เธอติดต่อกับเหนียนเหนียนอีกอย่าไปทำให้ลูกฉันต้องใจอ่อนฉันเป็นแม่ฉันเข้าใจลูกฉันดีมันมีแค่ทางเดียวคือเธอต้องเป็นคนเดินจากไปเองผมเข้าใจที่คุณป้าจะสื่อนะครับฉันเป็นคนพูดอะไรตรงๆถ้าวันนี้ฉันพูดอะไรผิดไปงั้นก็ขอให้เห็นแก่ฉันที่เป็นผู้ใหญ่กว่าเธอเถอะแล้วก็เห็นแก่ผู้ใหญ่ท่านอื่นๆในครอบครัวเราอย่ายุ่งกับเหนียนเหนียนอีกได้ไหมได้ครับผมสัญญาถ้าเธอสัญญาแล้วฉันก็โล่งใจยังจะเข้าไปอยู่ไหมไม่เป็นไรหรอกครับเดี๋ยวผมจะรอแถวนี้แล้วถ้าปู่ผมเสร็จธุระเมื่อไหร่ก็โทรบอกผมด้วยก็แล้วกันนะครับงั้นฉันไปก่อนนะเสี่ยวหานฉันจะเชื่อใจคำพูดเธอได้ใช่ไหมป้าครับผมดูเป็นคนหลอกลวงมากขนาดนั้นเลยเหรอครับผมจะย้ำอีกครั้งนะครับผมสัญญาผมจะไม่ไปรบกวนหรือว่าไปยุ่งกับเหนียนๆอีกผมจะตัดขาดความรู้สึกทุกอย่างที่เธอมีให้ผมซะเหนียนๆน่ะเป็นเด็กใส่ซื่อเขาไม่เคยมีแฟนมาก่อนแต่เธอไม่เหมือนลูกฉันเธอผ่านอะไรมาเยอะแต่พูดตรงๆเลยนะฉันไม่ชอบนิสัยของเธอคิดว่าฉันจำไม่ได้หรือว่าในวันรวมญาติเธอทำกับเหนียนๆยังไงฮะไม่รู้สึกผิดเลยเหรอที่ทำให้ผู้หญิงต้องเสียใจแบบนั้นเรื่องของแกแล้วกันคนอย่างแกสมควรอยู่คนเดียวคุณปู่ลองชิมสิคะนี่คือชาเอิร์ลเกรย์ที่หนูเพิ่งซื้อมาค่ะอ๋อพ่อแม่หนูนี่สอนมาดีจริงๆเลยนะเนี่ยไม่ขนาดนั้นหรอกค่ะแม่หนูแค่ชอบดื่มชาเวลาไปไหนหนูก็จะซื้อมาฝากตลอดอะค่ะโอ้ปู่ก็ชอบดื่มชาเหมือนกันซื้อฝากปู่บ้างสิได้ค่ะคุณปู่ชอบชาแบบไหนคะเดี๋ยวหนูจะซื้อมาฝากจริงเหรอลุงหานเอ๊ะ
หานชางเหยียนล่ะหานชางเหยียนเขามาด้วยเหรอคะเนียนเนียนผู้ใหญ่คุยกันอย่าเสียมารยาทสิเขาบอกว่าจะไม่เข้ามาก็เลยไปรออยู่ข้างนอกคงจะขี้เกียจฟังผู้ใหญ่คุยกันนะเอ๊ะนี่จะไปไหนน่ะหนูจะไปหาเขาให้แขกรอข้างนอกมาเสียมารยาทนะคะหนูจะออกไปหาเขานะคะเอ๊ะหมายที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้กรุณาฝากว่า小心翼翼掩饰介意只是为了在你的世界慢慢走近我试图珍惜这段经历尝试着用陌生解释我与你的距离我开始扮演着有点陌生的自己揣摩着言语背后不真心ลุยส์นายทำงานที่นี่มานานแค่ไหนเกือบจะ10ปีแล้วล่ะลุยส์ฉันถามอะไรหน่อยสินายเป็นบาร์เทนเดอร์มา10ปีนายไม่คิดอยากจะออกไปดูโลกภายนอกหรือเลือกเส้นทางใหม่ไปลองทำสิ่งใหม่ๆทำสิ่งที่ดูยิ่งใหญ่กว่านี้เหรอใช่เป็นบาร์เทนเดอร์ไม่ได้เป็นง่ายๆนะลองชิมเหล้านี่ดูสินี่เหล้าอะไรเหล้าบาชินชาผสมเหล้าเหรอเป็นชาผสมกับเหล้ารสชาติเป็นไงล่ะนายไม่รู้แต่ฉันรู้ก็เหมือนกับความฝันทุกคนมีความฝันต่างกันสิ่งสำคัญคือเราต้องสบายใจแต่ความสบายใจสวัสดีครับนั่นใครครับฉันเองหานชางเหยียนนี่เปลี่ยนเบอร์เปล่าหรอกนี่เบอร์สำรองเฮ้ยตายเบอร์เยอะนักนะนายอยู่ไหนซินเทียนตี้เดี๋ยวฉันไปหานะได้เลยเดี๋ยวผมส่งตำแหน่งไปให้มาแล้วเหรอสบายใช่นะมาแล้วล่ะสิขอแหมนานๆทีเราผ่านเข้ารอบไปก่อนทีมอื่นครึ่งวันหลังเลยว่าไม่รู้เหรอว่าผู้เล่นอาชีพไม่ควรดื่มเหล้านะดื่มบ้างไม่เป็นไรหรอตั้งแต่มาเซี่ยงไฮ้ยังไม่มีเวลามาแวะนี่เลยพี่ยังจำเมื่อก่อนได้ไหมพวกเราไม่มีเงินกันเลยโอเฉียงรู้ว่าที่ร้านมักจะมีเลดี้ไนท์ถ้าผู้หญิงพาผู้ชายเข้าร้านก็ไม่ต้องจ่ายเงินไอ้ฉิงเลยพาเราสี่คนเข้ามาเป็นประจำเลยเจ้าของร้านก็เห็นเราด้วย จำได้ไหม จำได้สิคิดถึงเมื่อก่อนจังเหมือนกันดื่มหน่อยสิผมเพิ่งได้เงินเดือนเดี๋ยวเลี้ยงเองไม่ได้ฉันขับรถมาจอดตรงไหนบ้านเพื่อนที่อยู่แถวนี้ฉันเดินมาเป็นอะไรมีอะไรหรือเปล่าฉันไม่รู้
ว่าจะมองตัวเองยังไงดีฉันนึกว่าอดีตก็คืออดีตแต่สุดท้ายเราก็จำเรื่องแย่ๆได้หมดนายเคยทำอะไรไม่ดีจนต้องเสียใจมาถึงทุกวันนี้มะผมเคยขโมยเงินแม่ไปนั่งร้านเน็ตพอได้ไหมแล้วแม่นายไม่ตีเหรอไม่ตีหรอแม่ผมรักผมมากพี่ก็รู้ตั้งแต่ผมยังเด็กแม่เอาแต่ตามใจผมตามใจจนผมไม่มีแฟนแม้แต่งานก็ไม่มีแต่แม่บอกว่าไม่เป็นไรขอแค่ผมแข็งแรงก็พอแล้วแต่ก็มีสิ่งหนึ่งที่ผมเสียดายนะก็คือการวางมือณตอนนั้นทั้งร่างกายและทักษะของผมอยู่ในจุดที่สูงที่สุดแต่ผมหูวามมันสายไปแล้วเซียวมีนายก็รู้ว่าพูดคำนี้แล้วมันบาดใจฉันมากเลยนะผมก็บอกได้แค่กับพี่ไงเพราะมีแค่พี่เข้าใจผมหานช่างเหยียนนั่นคือสิ่งที่น่าเสียดายที่สุดของพี่ความใจร้อนของพี่ในตอนนั้นการวางมือพี่เป็นอันดับหนึ่งแท้ๆแต่กลับทิ้งมันไปพี่กลับวางมือรู้ไหมว่ามีคนเป็นกำลังใจให้เท่าไหร่ตั้งแต่วันที่พี่เป็นแค่คนธรรมดาจนได้ฉายาว่าเทพกันรู้ไหมว่าพี่ทำร้ายคนไปเท่าไหร่หานช่างเหยียนรู้สิพวกเราคิดว่ามันอาจจะดูเท่แต่ดันวางมือใช่ไหมเราวางมือในช่วงที่กำลังพุ่งแรงที่สุดจริงๆมันไม่เท่เลยมันคือหนทางสู่ความตายบางครั้งผมก็คิดนะผมจะกลับมาเสี่ยงไฮทำไมอีกที่กลับมาได้คิดถูกไหมเลิกพร่ำเพ้อได้แล้วนะผมแค่จะบอกว่าบางอย่างฝืนไปก็ไม่มีประโยชน์ผมไม่เหมาะกับการลงแข่งขันอีกต่อไปแล้วเนียนๆยืนทำอะไรอยู่หนูรอเพื่อนอยู่ค่ะอากาศมันเย็นนะไปรอในบ้านสิอ๋อค่ะบ๊ายบายนะคะบ๊ายบายเนียนๆแม่ไหนบอกว่าหันช่างเย็นอยู่ข้างนอกไงคะเมื่อกี้ก็ยังอยู่นะเนียนๆบ้านเรามีแขกปล่อยให้แขกรอมันเสียมารยาทเหล่าหานทำไมถึงแวะมาที่นี่ล่ะเซลมีเซลมีทำไมนะไม่บอกฉันว่ามาดื่มกันดีกว่ามาเออขออีกแก้วครับได้ครับเดี๋ยวนะเกิดอะไรขึ้นไม่อยากให้ฉันมาเหรอเนี่ยพูดอะไรหน่อยสิเขาอกหักนะอกหักตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยนะ
หล่อขนาดนี้ยังอกหักอีกเหรอไม่เอาน่าคุยกันไปนะฉันขอตัวก่อนเอาพอฉันมาจะกลับเลยนะมีเด็กรออยู่ข้างนอกฉันเป็นห่วงอะนายมีลูกตั้งแต่เมื่อไหร่อะลูกใครเหรอถามเขาสิมาหมดแก้วนี่เซียวหลินอ๋อคุณลุงนี่อันนี้ฉันว่าเจิ้งหุยน่ะดูเป็นเด็กดีอยู่นะอ๋อใช่ค่ะเขาเป็นเด็กดีที่สำคัญดูแลเหนียนๆได้แน่นอนจะดีเหรอเขายังเด็กนะไม่โตพอจะดูแลคนอื่นได้หรอกฉันเห็นเธอคุยกับเสี่ยวหานเมื่อกี้นี้เขาทำให้เธอโกรธงั้นเหรอเปล่าค่ะเขาไม่ใช่คนที่พูดจาน่าฟังเท่าไหร่ยิ่งไม่รู้วิธีการเข้าหาผู้ใหญ่แต่จริงๆเขาเป็นเด็กดีเลยนะคุณลุงคือว่าเสี่ยวหานน่ะเป็นหลานของคุณลุงฉันไม่ควรวิจารณ์อะไรมากหรอกค่ะจริงสินะช่วงหลังฉันลองศึกษาเรื่องการแข่งขันออนไลน์นี่ฉันจะบอกให้นะว่ามันยากไม่ใช่ว่าทุกคนจะทำได้แบบเขานะฉันแค่อยากขอโอกาสให้เธอลองทำความรู้จักเขาดูฉันน่ะชอบเนียนเนียนฉันมั่นใจว่าเขาดูแลเนียนเนียนได้ลุงหานอย่าทำให้ฉันลำบากใจเลยนะฉันคิดว่าเราอย่าไปยุ่งเรื่องของเด็กมันเลยปล่อยพวกเขาไปเถอะดีไหมเข้าไปดื่มชาก่อนเถอะค่ะนะยืนทำอะไรหลังรถอ่ะมันอันตรายนะคุณหลบหน้าฉันทำไมทุกคนอยู่ในบ้านคุณไม่เข้าไปเหรอหรือว่าที่สโมสรมีเรื่องอะไรทำให้คุณไม่สบายใจหรือเปล่าเลิกพูดสักทีเถอะหรือว่าคุณโกรธเรื่องเจิ้งหุยกับแม่ใครคือเจิ้งหุยผู้ชายคนที่คุณเจอตอนไปหาฉันที่คณะวันนั้นไงก็แค่ผ่านไปเจอฉันจำเขาไม่ได้แล้วถึงจะไม่ได้แต่ฉันก็อยากอธิบายนะแม่เจ้าหุยเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวและตอนนี้ท่านป่วยแต่ว่าพวกเขาไม่มีเงินฉันเลยขอให้พ่อช่วยเขาเลยพาแม่มาที่เซี่ยงไฮ้เขามาพักที่บ้านเราเพราะว่าที่โรงพยาบาลไม่มีเตียงแต่ว่าพรุ่งนี้ก็จะได้คิวแล้วและพวกเขาก็จะไม่มาอีกฉันสาบานได้เลยคุณเข้าใจหรือเปล่าตอนนี้แมวเป็นยังไงบ้างคะเชื่องดีไหมมันเกือบจะกัดฉันถ้าโดนกัดจริงๆฉันต้องไปฉีดยาหาเรื่องให้ฉันแท้ๆฉันขอโทษนะเอาคืนมาก็ได้นะไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันเลี้ยงให้ฉันให้คนอื่นไปแล้วฮะเอาไปให้ใครคะให้พี่เลี้ยงไปแล้วแล้วคุณให้พี่เลี้ยงไปทำไมกันล่ะคะก็ฉันไม่ชอบไงการคิดเองเองมันน่ารำคาญเข้าใจมะแต่ทำไมตอนฉันเอาไปใ
คุณไม่เห็นจะดูโกรธเลยแต่มันก็มีชีวิตนะคะฉันอุตส่าห์ให้คุณให้คนอื่นแล้วถ้าเขาเลี้ยงมันไม่ดีล่ะแทนที่จะเอากลับมามันก็ได้อยู่กับฉันจะได้เลี้ยงต่อให้คุณเข้าบ้านไปคุณชอบอะไรล่ะคะเอางี้เดี๋ยวฉันจะทำเกมใหม่ให้คุณเพื่อเป็นการถ่ายทอดดีไหมคะพอดีฉันอยากอยู่คนเดียวฉันอารมณ์ไม่ดีไม่อยากคุยเข้าบ้านไปงั้นฉันไม่รบกวนแล้วค่ะเกิดอะไรขึ้นทำไมทำหน้าเศร้าแบบนั้นล่ะเมื่อกี้น่ะฉันไปคุยกับเสี่ยวหานมาด้วยนะว่าแล้วเฉียวให้ตายสิฟังนะฉันเป็นครูมาตั้งหลายปีฉันไม่เคยพูดจาแรงๆกับใครมาตั้งนานแล้วคุณเป็นผอ.แผนกอนุบาลต้องเจอเด็กทุกวันอยู่แล้วจะไปพูดแรงๆกับใครได้ล่ะแต่ฉันคิดว่าเสี่ยวหานน่ะดูยังไงก็ไม่เหมาะกับเหนียนเหนียนเลยแม้แต่นิดเดียวดูสิทั้งเรื่องการศึกษาเรื่องอายุหรือว่าเรื่องอดีตหรือแม้แต่เรื่องอารมณ์ของเขานิสัยของเขาไม่มีอะไรเหมาะกับเหนียนเหนียนของเราเลยนี่ทำไมคุณไม่เห็นด้วยเหรอฮะเปล่าเลยผมจะไม่เห็นด้วยได้ยังไงเรื่องพวกนี้เราก็เห็นตรงกันตลอดนั่นแหละเราย่อมคิดเหมือนกันเราไม่ยอมรับเขาแต่ฉันเองก็คิดว่าฉันพูดแรงกับเขาไปหน่อยฉันกลัวว่าเขาจะรับไม่ได้อะไรกันเขาอายุ30แล้วนะถ้าเขารับแค่นี้ไม่ได้เขาจะไปรับอะไรได้ล่ะคุณคิดมากไปแล้วแล้วแกมานั่งทำอะไรตรงนี้ไม่ยอมคุยกับฉันอีกนะเอ้าเฮ้ยๆแล้วนั่นจะไปไหนนะผมกลัวปู่นอนไม่หลับก็เลยไปชงชามาให้ดื่มไงไม่หอมเหมือนของเหนียนๆเลยตอนนั้นน่ะฉันน่าจะขังแกไว้ที่บ้านไม่น่าให้นั่งเล่นคอมแต่เด็กเลยแกจะได้ตั้งใจเรียนแกนี่ไม่ได้พ่อแกมาเลยนะดูรายการนี้มะไม่ดูเอาอีกแล้วนะทำไมถึงได้ชอบขัดฉันเพิ่งพูดว่าอะไรนะลืมปู่พูดถึงพ่อผมอ๋อใช่พ่อแกเรียนเก่งมากแกว่าจะมีพ่อแม่คนไหน
ยกลูกสาวที่รักของพวกเขาให้คนที่เหยียบขี้ไก่ไม่ฟอแบบนี้โอเปร่าช่องปักกิ่งมั้ยเออช่องปักกิ่งแหละโอ้เออตอนที่ฉันคุยกับแม่ของเนียนเนียนเออเธอแสดงออกชัดเจนเลยว่าเออเธอไม่ชอบแกน่ะนี่นี่เปลี่ยนช่องหรือยังอ้าวเสี่ยไปมาแล้วเหรอเออทำไมกลับดึกจังมานี่มานี่เอ้ยนั่งดูทีวีกับปู่หน่อยสิแกดูสิเสี่ยวไปเป็นเด็กดีปู่อยากดูละครปักกิ่งดูกับท่านไปก็แล้วกันนะแล้วไหนบอกว่าไส้ติ่งอักเสบจะไปโรงพยาบาลไม่ใช่เหรอพูดอะไรของแกพูดให้มันชัดๆหน่อยสิที่เป็นไส้ติ่งอักเสบจะให้ผมพาไปโรงพยาบาลไม่ใช่เหรอเชื่อคำพูดฉันด้วยเหรอปู่ชอบอยู่กับนายมากกว่าฉันนายก็เฝ้าท่านไปฉันไปละเฮ้ยดีแกก็เป็นซะอย่างนี้ไร้สาระไปวันๆโอ้ช่างเขาเถอะนี่จะดูอะไรกันดีนะละครปักกิ่งไหมครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูโอ้แกก็ชอบเหมือนกันเหรอได้ครับอ๋อดีดีดีเลยNetEase Cloud Musicมันน่ารักจะตายทำไมเขาถึงไม่ชอบนะShall we just